Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's start our first fight tonight. ท่านผู้ชมครับมาลุยกันเลยครับกับมวยคู่แรกของรายการ Muay Thai Fighter. All right, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Udon Thani Province, 17 years of age, training at Sawpong Sit Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Morakot Sawpong Sit.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out the blue corner. He represented Udon Thani Province. Let's hear it for Pet Morakot Sawpong Sit.And his opponent in the red corner, another Thai warrior, he representing Yasothon Province, 15 years of age, training at Sit Kru Pien Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Tan Payok Sit Kru Pien. Ladies and gentlemen, introducing a young Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Yasothon Province. Let's hear it for Tan Payok Sit Kru Pien.ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์ครับประจำวันจันทร์ที่28มกราคมถ่ายทอดสดความมันตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์และอังคารทางช่องนาว26ครับความมาระดับโลกจากเวที Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยเช่นเคยครับวันนี้ต้องบอกว่าจัดหนักให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึง7คู่ด้วยกันโดยคู่ไฮไลท์ของเราก็จะอยู่ในคู่ที่5ครับในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมระหว่างทางด้านสิงห์เมืองลุมอบต.ปู่เป้ครับจะเจอกับแสงอรุณเพชรแรมโบ้เท่านั้นยังไม่พอยังมีวุฒิเดชเชียงใหม่มวยไทยยิมครับจะเจอกับธนาคมเพชรขุนวังหลวงจากสปป.ลาวและมีนักชกจากต่างประเทศอีก1ประเทศนั่นก็คือจากฝรั่งเศสครับเอ็มมานูเอลกิลเกอร์ครับจะดวลกับธนาเพชรสัญชัยทองมวยไทยยิมแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับบนเวทีครับกำลังไหว้ครูอยู่ในขนาดนี้ในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมกับความมันระดับโลกคู่แรกครับแทนพยัคฆ์สิทธิ์ครูเพียรครับเจอกับธนาเพชรมรกตสอพงศิษย์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับประวัติของนักชกทั้งสองฝ่ายครับนักชกมุมแดงก็คือทางด้านแทนพยัคฆ์สิทธิ์ครูเพียรครับนักชกวัย15ปีจากอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรแทนพยัคฆ์มีที่จริงว่านายวีระชัยชาววังเก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ครูเพียรครับมีคุณเพียรจันทเพชรเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกในมุมน้ำเงินครับก็คือแสงมรกตสพงศิษย์นักชกวัย17ปีจากอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อจริงว่านายพีระนัยถนอมแสนดีเก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสพงศิษย์ครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณพงศิษย์เจริญวัยเป็นเทรนเนอร์คุณพงพันธ์ขันระองค์เป็นผู้จัดการแล้วก็คุณพงศิษย์เจริญวัยครับเป็นหัวหน้าค่ายเอาละครับท่านผู้ชมครับเราพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับแต่หลังจากนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับจาก7คู่เราจัดแน่นอัดเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับถึง9คู่ด้วยกันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับท่านผู้ชมจะพบกับความมันระดับโลกได้ถึง9คู่หรือหากแฟนมวยอยากมาติดตามรับชมที่เวที Max มวยไทยเดินทางมาได้ครับที่พัทยากลางชลบุรีนี่เองครับเอาละครับบนเวทีรานักชกในมุมน้ำเงินกับเพชรมรกตส่วนมุมแดงนั้นแทนพยัคฆ์ครับครับโอ้โหแข้งขวาครับแล้วเดินหน้าเบียดทันทีครับทางด้านเพชรมรกตเดี๋ยวจะเกาะนายแทนพยัคฆ์ตั้งแขนตีด้วยขวาแยกออกมาก่อนครับวันนี้เพชรมรกตเปิดฉากข้างท้ายก่อนครับสวมเป็นยักษ์ติดปากแดงครับเรียนแบบนักชกรุ่นพี่ครับเพชรชุมชัยน้องรักกิจปากเป็นสีแดงครับพยายามเดินเข้าหาหุบซ้ายเคาะเข้ามาครับหน้าพยายามจะตบด้วยหุบซ้ายแล้วเจอเหลี่ยมของทางนายพยัคฆ์เล่นงานเลยครับนะครับได้หลักได้เหลี่ยมครับทางนายพยัคฆ์เกี่ยวได้แม่จะกวาดไม่ลงครับเพชรมรกตเปิดขวาแล้วเด
จาะตัวขึ้นไปครับไม่ให้ทางด้านเพชรมรกตเรียกว่าเหยียดได้เอาหลักเหยียดให้ได้ท่านพยัคฆ์แต่ไปมามีประมาณมีทัศน์มาลาครับเกือบเข้าเป้าครับแม่เอาละครับเอาจะจับจังหวะได้เหยียดจะล็อกในครับพยัคฆ์ลากคอไปยืดขวาเพชรมรกตพยายามจะกระชากครับไม่ลงครับพยายามจะอาศัยหลักเหลี่ยมบ้านแต่ว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แบบนี้นี่เสียแรงเปล่าครับนะครับฮุกลำตัวการแทงพยัคฆ์ตีด้วยซ้ายแล้วก็กดกิ่งมาตีด้วยขวาเติมกดคอบแทงเลยครับแล้วเทได้ไหมเอาสุดละเอาแม่แต่การพลิกเหลี่ยมครับในจังหวะสุดท้ายครับโอ้ทางด้านเพชรมรกตก็เอาคืนสำเร็จเหมือนกันนะครับฮุกซ้ายเข้ามาพยายามจะเน้นด้วยหมัดหนึ่งสองครับแล้วขวางหน้าตีโอ้แต่จังหวะสุดท้ายเอาอีกแล้วครับเริ่มแล้วครับจับทางได้แล้วครับแล้วเพชรมรกตเพชรมรกตไม่ยอมอยู่ห่างครับเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่วงนอกโดนแข้งขวาต้องเดินถึงตัวครับเรียกว่าตายเป็นตายวันนี้อ่ะแล้วก็เดินไปได้ทีมาแถวยักษ์ล้มก้นลงไปครับอ่ะแล้วของผมติดๆโอ้ยกระโดดถีบเลยครับเอาละครับออกทะเลเหมือนกันครับหน้าแถวยักษ์เจอลูกหนักครับลูกหัวเสียบไปซ้ายแถวยักษ์พยายามจะบวกขึ้นวงนายตั้งแขนเอาไว้กระชากเทลงมากอดครับเริ่มกลับเข้าเจอครับตอนนี้ทางด้านเพชรมรกตได้ใจแล้วครับแบบเดินเข้าหาแขนพยักผิวไม่ออกนะครับจำเป็นต้องลากนะครับทีมก็มาวงในกระชากอีกแล้วบิดไม่เอาหน้าขามันไม่ขัดกันครับโอ้นะครับด้านแขนพยักต้องจัดจังหวะของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับขวาแล้วเสียบด้วยซ้ายโอ้เอาละครับมาพาไปไหนไปด้วยครับกลิ้งไปกลิ้งมาไม่รู้ขนุนเลยครับด้านแขนพยักจากต้นเกมอย่างกันแต่ไปเกมนี่ครับฟันที่สองซ้ายล่วงเลยครับโอ้ต้องนับครับกรรมการนับแล้วครับจังหวะเสียนับครับของทางด้านแถมยักษ์6แล้วครับ7 8ครับเอาละครับยังได้ครับแต่หมดยกละครั้งชวดในคู่เปิดหัวของรายการยกแรกเท่านั้นครับเพชรมรกตได้มา1นับตุนเอาไว้ต้นยกนั้นคำเป้าไม่เจอหลงเหลี่ยมหลงมุมครับแต่ว่าพอจับจังหวะได้ตั้งแต่กลางยกครับเล่นงานด้วยลูกหนักครับดูภาพช้าครับจังหวะกระชากบิดแล้วนี่ครับโอ้มาเอาคืนแล้วดูครับจังหวะกระโดดถีบครับเน้นไปที่บริเวณลำตัวของทางด้านแทนพยัคฆ์และได้นับสำเร็จครับในช่วงปลายยกเอาละครับผ่านไปเพียงยกแรกแต่ได้นับครับทางด้านเพชรมรกตเดี๋ยวดูว่าแทนพยัคฆ์จะแก้เกมสวมหัวจิตหัวใจมาหรือเปล่าครับในยกที่2โดนไป1คะแนนครับทางด้านแทนพยัคฆ์ยกนี้พยัคฆ์เน้นแข้งซ้ายครับต้านการบุกของทางด้านเพชรมรกตเอาไว้ขายลูกขาดเคยให้เด็กบอลเข้ามาช่วยแต่นี่แหละครับฮุกซ้ายอาร์ครับถีบลงไปอีกแล้วครับโอ้เจอถีบตริดเบรกเอาไว้ครับนะครับแทนพยัคฆ์ถีบคืนบ้างพยับเล่นงานช่วงล่างฝันสองโอ้ยแม่จริงครับพยับพุ่งเข้าใส่นะครับแม่จะปกป้องตัวเองยังไงครับตอนนี้ดูครับลูกหนักของด้านเพชรมรกตครับเสียบด้วยซ้ายพยายามจะเติมเข้ามากระชากฟันอีกทีครับโอ้ต้องนับเลยครับโอ้นับเลยครับกรรมการ4ครับนี่แต่แกลุกขึ้นมาแล้วนะครับไหวไม่ไหวครับยังได้ครับยังได้ครับเปิดฉากโจมตีแล้วครับทางด้านเพชรขึ้นมาแล้วกดเอาละครับพยัคฆ์ปัดท้องตัวยังไงไหวครับรอดไม่รอดเอาเจอไปหนักไม่ไหวครับสุดท้ายแม่กรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้โหเจอลูกแข็งแรงครับของทางด้านเพชรมรกตเล่นงานเข้าไปโอ้ตุ๊บปัดตุ๊บเป๋เลยครับเดี๋ยวเราดูภาพช้านะครับเพราะว่ามันมีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่นะครับตั้งแต่ยกแรกจังหวะได้นับแรกครับของทางด้านเจ้าเพชรมรกตนะครับจะยืนได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นชัยชนะของทางด้านเพชรมรกตสอพงศิษฐ์แล้วครับในรุ่นพิกัด58กิโลกรัม Alright ladies and gentlemen let's check out the final prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android No prize Max Muay Thai Mobile AppAlright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout blue
Corner! เพชรมรกตสอ